ฮัลโหลมาโชกลับมาแล้วสวัสดีครับน้องๆน้องๆรู้ไหมว่าเด็กน่ารักน่ารักต้องรู้จักการดูแลตนเองฮัลโหลมาโชอยากให้น้องๆทุกๆคนน่ารักก็เลยจะมาบอกการดูแลตนเองกับน้องๆการดูแลตัวเองก็คือการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเรียบร้อยตามข้อต่อไปนี้1แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสะอาด 2. รับประทานอาหารด้วยตนเองโดยไม่ทำหกเลอะเทอะและก็ไม่ควรให้ผู้ปกครองต้องเรียกเตือนให้รับประทานอาหาร 3. ดูแลรักษาเครื่องใช้ส่วนตัวและจัดของให้เป็นระเบียบเช่นเก็บรองเท้าเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อใช้งานเสร็จ 4. แบ่งเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเองนะครับน้องๆอย่างเช่นรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาแบ่งเวลาในการทำกันบ้านและควรออกกำลังกายด้วยนะครับโอ้น้องๆจะเยี่ยมมากเลยถ้าน้องๆรู้จักดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยด้วยถ้าน้องๆเคยมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆน้องๆก็ควรดูแลตนเองโดยปฏิบัติดังนี้นะครับ 1. บอกอาการเจ็บป่วยให้ผู้ปกครองทราบหรือถ้าเป็นที่โรงเรียนควรแจ้งให้คุณครูทราบนะครับน้องๆ 2. ถ้าน้องๆมีอาการไข้ตัวร้อนให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดหน้าและข้อพับต่างๆเพื่อลดความร้อนในร่างกายไงล่ะครับน้องๆข้อ3ก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอและข้อสุดท้ายที่ฮัลโหลมาโชจะบอกก็คือถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เลยนะครับน้องๆครับการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการเจ็บป่วยโอ้โหน้องๆครับการดูแลสุขภาพของตนเองไม่ให้เจ็บป่วยเราก็สามารถป้องกันได้หลายวิธีเลยนะครับอย่างเช่นการนอนหลับให้เพียงพอการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอและที่สำคัญก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรู้อย่างนี้แล้วน้องๆที่น่ารักก็ควรเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับขอให้น้องๆแข็งแรงแบบฮัลโหลมาโชทุกๆคนสวัสดีครับ